วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเตือนภัยใกล้ตัวกับเคเบิลท่านผู้ชมคะจะเห็นได้ว่ารอบๆตัวเรานะคะมีภัยในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภัยบนท้องถนนหรือภัยต่างๆที่ยังคงเกิดขึ้นรอบๆตัวเราสำหรับวันนี้จะเป็นภัยเกี่ยวกับอะไรและรูปแบบไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะอุทาหรณ์ในวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์สำหรับใครหรือบ้านหลังไหนนะคะมีน้องๆหนูๆที่อยู่ในวัยซนพึงควรระวังให้มากกับอุทาหรณ์เรื่องนี้ไปชมกันค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ได้จาก Facebook รายหนึ่งซึ่งได้โพสต์อุทาหรณ์เกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในวัยซนเกิดไปเล่นประตูรั้วบ้านค่ะแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นดังนั้นผู้ปกครองและน้องๆหนูๆนะคะสังเกตคลิปนี้กันให้ดีๆก็เห็นว่ามีเด็กสองคนนะคะกำลังเล่นประตูรั้วกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวมีการยืนอยู่ตรงประตูรั้วบ้านด้วยแล้วก็ลากประตูไปมาอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะผ่านไปไม่นานค่ะน้องที่สองก็วิ่งแล้วก็ไปยืนตรงประตูรั้วบ้านค่ะโดยมีน้องผู้หญิงอีกคนมาลากประตูรั้วจนสุดท้ายนะคะประตูรั้วนั้นได้ล้มทับเด็กทั้งสองคนต่อหน้าต่อตาผู้ใหญ่อย่างตกใจกันเลยทีเดียวค่ะและทุกคนนะคะก็พากันต่างรีบเข้าไปช่วยเหลืออย่างที่เห็นนี่แหละค่ะท่านผู้ชมภายหลังจากที่คลิปนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปบางความคิดเห็นนะคะมองว่าเหตุการณ์นี้ช่างทำประตูรั้วเป็นคนผิดที่ไม่ยอมทำตัวหยุดกรณีเลื่อนรั้วจนสุดจึงทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรือบางความคิดเห็นนะคะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าทำไมผู้ปกครองถึงปล่อยให้ลูกๆเล่นประตูโดยที่ไม่ได้ห้ามเหล่านี้ค่ะเป็นต้นอย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นนี้ไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นคลิปนี้นะคะนับว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราได้ดีเลยทีเดียวเพื่อจะได้ระมัดระวังกันให้มากเพราะอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมคะกับภัยใกล้ตัวที่ดิฉันนำมาฝากเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าภัยต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยเพียงแค่เรานะคะสะกิดนิดเดียวเท่านั้นอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นระมัดระวังตัวเองสักนิดเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่ะคราวหน้าจะเป็นภัยเกี่ยวกับอะไรและรูปแบบอะไรอย่าลืมนะคะต้องติดตามชมให้ได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ